ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับไทย BPM นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับวิทยาเขตบางเขนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดเวิร์คช็อปนะครับที่เรียกว่า Start to Smart นะครับซึ่งถามว่าเวิร์คช็อปนี้คืออะไรเวิร์คช็อปนี้เป็นการนะครับออกแบบกระบวนการเพื่อที่จะพลิกโฉมนะครับองค์การของท่านนะครับในกรณีที่ปัจจุบันนะครับท่านจะพบความท้าทายมากมายในธุรกิจนะครับอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนทําให้กิจการของท่านได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่ท่านควรที่จะพิจารณาก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์แล้วก็กลวิธีนะครับในการที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนแก่กิจการนะครับท่านมีความจําเป็นที่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหลังจากเตรียมตัวแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องประเมินผลนะครับในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะทําให้กิจการของท่านยังมีอยู่ในธุรกิจต่อไปมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคในยุคอนาคตนะครับเราอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากลุ่มเหล่านี้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่สามารถที่จะขายสินค้าและก็บริการแบบเดิมๆได้อีกต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเวิร์คช็อปที่เรียกว่า Start to Smart เป็นการพยายามที่จะพลิกโฉมองค์การนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับค้นหาประเด็นปัญหาในปัจจุบันนะครับหาสาเหตุแล้วก็แนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เกิดความคุ้มทุนในการแก้ไขด้วยนะครับในบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเรามีเงินทุนเยอะนะครับเราสามารถที่จะซื้อโซลูชันราคาแพงได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยนะครับเพราะแน่นอนครับธุรกิจการครับมีเงินทุนที่จำกัดท่านไม่สามารถที่จะซื้อโซลูชันราคาแพงได้ตลอดเวลานะครับหรือบางครั้งซื้อแล้วไม่มีความคุ้มค่านะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับหรือสามารถใช้งานได้จริงแต่ในระยะสั้นนะครับหลังจาก 2-3 ปีนะครับโซลูชันเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะขาดการดูแลขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งนะครับที่องค์การทั่วๆไปมักจะพบเจอนะครับในแต่ละปีนะครับเราควรที่จะมีเวิร์คช็อปลักษณะนี้นะครับเพื่อทบทวนกิจการของท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับเป็นหนึ่งในวิทยากรนะครับในการที่จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ในเวิร์คช็อปนี้นะครับยังไงก็พบกันอีกในอนาคตสวัสดีครับ